ช้ง่ายๆวันนี้มีวิธีใช้โปรแกรม StreamYard นะครับเข้าไปที่ Google เลยนะครับเราก็จะเห็น StreamYard ขึ้นมาแล้วก็ให้พวกเราไปล็อกอินนะครับล็อกอินเข้าไปนะครับปุ๊บก็จะเด้งมาสู่หน้านี้นะครับแล้วก็ให้เรากรอก Gmail นะครับ Gmail ของเรานั่นเองกรอกไปเลยนะครับเมื่อกรอกแล้วเขาก็ให้ใส่โค้ดนะครับรหัสเราจะไปหาจากที่ไหนก็ไปหาจากที่ Gmail ของเรานั่นเองนะครับเข้าไปที่ Gmail นะครับปั๊บนั่นขึ้นมาแล้วครับแล้วก็ copy นะครับเลข6หลักนะครับ copy แล้วก็เอาไปวางเลยนะครับไปวางในช่องของ StreamYard นะครับวางเสร็จก็กดล็อกอินนะครับก็มาสู่หน้านี้นะครับเขาจะบอกว่า create broadcast นะครับก็มาสู่หน้านี้นะครับก็จิ้มที่เครื่องหมายบวกนะครับเครื่องหมายบวกจิ้มไปเลยครับเขาจะให้เลือกว่าเราจะสตรีมสดที่ไหนนะครับใช้โปรแกรมนี้ที่ไหนเราก็ไล่ไปเรื่อยนะครับพวกเราแน่นอนอยู่แล้วต้องเป็น YouTube นะครับกดเข้าไปนะครับมันก็ขึ้นมาหน้านี้นะครับให้เราเลือกจะใช้ Gmail ไหนถามนะครับถามเราก็ตอบไปนะครับเสร็จแล้วเขาก็ถามอีกว่าจะอนุญาตให้เขาใช้นู่นใช้นี่ไหมไมค์เมยเสียงอะไรต่างๆกล้องอนุญาตนะครับกดอนุญาตไปก่อนนะครับไม่อนุญาตไม่ได้นะครับคราวนี้เขาก็บอกว่าให้ตั้งชื่อเรื่องครับแล้วก็ตั้งรายละเอียดนะครับคราวนี้ผมลองไม่ใส่ดูสิไม่ได้นะครับขึ้นแดงนะครับต้องใส่นะครับเดี๋ยวลองใส่ดูนะครับเอาเป็นว่าลองแล้วกันครับเสร็จแล้วกดไปเลยครับก็มาเด้งสู่หน้านี้นะครับโอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมากรอสักครู่เอาละครับเกือบสำเร็จแล้วคราวนี้ก็มาลองดูซิว่ามีอะไรบ้างลองปิดไมค์ก่อนนะครับชื่อถูกต้องครับตั้งชื่อมันจะไปขึ้นที่หน้าจอนะครับตั้งอะไรก็จะไปขึ้นแบบนั้นนะครับคราวนี้เดี๋ยวลองไปตั้งที่ตัวโปรแกรมต่างๆก่อนนะครับเราไปตั้งค่ากล้องนะครับปรับให้เป็น 720p นะครับความละเอียดจะคมชัดที่สุดนะครับแล้วก็ลองไปดูออดิโอคือเสียงก็ไม่ต้องไปทำอะไรมั้งครับโดยอัตโนมัติอยู่แล้วครับอันนี้โปรไฟล์รูปที่จะขึ้นหน้าจอก็สามารถเปลี่ยนได้เลยครับตามใจชอบหมดเสร็จแล้วก็คลิกไปเลยครับก็มาสู่หน้านี้ครับ Add to Stream นะครับ Add Stream ไปเลยนะครับรูปเราก็ขึ้นแล้วเอาละทุกอย่างพร้อมใช้งานแล้วนะครับแล้วยังไงต่อตรวจดูเรียบร้อยหรือยังเมื่อเรียบร้อยแล้วเราก็พร้อมกันแล้วใช่ไหมพร้อมแล้วก็กดโกไลค์กันเลยนะครับกดที่โกไลค์พร้อมกับสตรีมแล้วขอบคุณนะครับโอกาสหน้าจะมาเสนอวิธีต่างๆเกี่ยวกับสตรีมอย่าต่อไปนะครับบอกเล่าสู่กันฟังนะครับขอบคุณที่กดติดตามครับผม